อันนี้เหรอน่าจะมีการล็อกอินค้างไว้ครับอ่ะลองดูน่านี่น่าจะมาแล้วครับผมกดยังเอ่ยกดแล้วครับโอเคอันนี้มาละสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับกิ๊กครับทุกค่ำคืนวันอังคารตอน3 ทุ่มคนมาแล้วอือหือโอเคนะครับช่วยหน่อยเมื่อกี้เราเข้ามาแป๊บหนึ่งเราปรากฏว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็เลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยินดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้หัวข้อที่ผมกำลังจะพูดถึงเดี๋ยวฝากคุณวิทย์ปักไว้ด้วยนะวันนี้ปักเรียบร้อยแล้วนะ10สัญญาณที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์มากกว่าที่คุณคิดเนาะวันนี้สนุกแน่ๆนะฮะลองเข้ามาดูกันนะครับและถ้าคุณฟังในวันนี้คุณก็จะรู้วิธีว่าวิธีสร้างเสน่ห์แบบง่ายๆในช่วงแรกๆด้วยนะครับคุณแววตาสวัสดีครับคุณชนทิชานะฮะคุณรุจิรการเหรอครับคุณมะปรางนะครับเข้ามาวันนี้เรากำลังจะพูดถึงหัวข้อคุณวิทย์ปากว่าใช่ไหม10สัญญาณที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์มากกว่าที่คุณคิดนะครับระหว่างรอเพื่อนๆ เข้ามาสักนาที2นาทีวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการที่บอกว่าเราจะมีเสน่ห์นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างในสายตาเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็มาดูกันว่าคนบางคนจะถามว่าแล้วตกลงฉันสวยไหมเนี่ยแล้วตกลงฉันมีเสน่ห์ไหมเนี่ยอะไรแบบนี้นะฮะถามตัวเองคุณก็ตอบไม่รู้เรื่องหรอกไปถามคนอื่นถามเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเข้าข้างเราดังนั้นเรามาดูลงมาเช็คอาการเหล่านี้ดูดีกว่านะครับว่านะว่าเรามีเสน่ห์สำหรับคนรอบข้างหรือเปล่าและเราจะทำอย่างไรนะครับให้เรามีเสน่ห์นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแข็งแข็งหรือว่าอะไรยังไงวันนี้เราลองมาชมมาฟังกันนะครับคุณวิทย์มีอะไรฝากไว้สักนิดนึงไหมก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวนะฮะเนี่ยจริงๆมีคอร์สใหม่ของพี่กิ๊กด้วยครับผมกำลังจะถ่ายทำกำลังจะถ่ายทำใช่แล้วก็จริงๆมีคอร์สที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับน้องชองชองคาริสกับชองคาริสนะครับก็หลายๆท่านผู้หญิงสาวๆว่าพูดตอนนี้ก็คงรู้จักน้องชองดีนะครับกำลังทำคอร์สร่วมกับทางเราถ่ายทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงมาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าเป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะครับและหนุ่มสองวัยนะครับจะมาเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลยอันนี้สนุกแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวลองมาฟังกันเรื่องนี้ดูดีกว่านะครับเขาบอกว่า10สัญญาณที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์มากกว่าที่คุณคิดหรือว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ไหมลองเช็คดูได้นะครับข้อแรกนะฮะเคยมีกันไหมนะครับในตำราเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์หนึ่งเลยนะครับเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะเขาบอกว่า people smile when they see you หนุ่มๆหรือสาวๆที่ฟังอยู่นะตอนนี้ลองหลับตาแล้วสังเกตดูซิเวลาที่เราเดินไปไหนมาที่ไหนทำอะไรนะฮะเท่าที่ผ่านมามีคนยิ้มให้คุณบ้างไหมอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับข้อแรกนะครับที่เราจะวัดได้นะครับเพราะว่ารอยยิ้มเนี่ยเขาใช้คำว่า natural please นะฮะเวลาเราเห็นอะไรที่เราพอใจหรือพึงพอใจเนี่ยนะครับเราจะยิ้มมาโดยอัตโนมัติไม่รู้ตัว คุณไปเจอรถสวยบางทีคุณก็ยิ้มโดยไม่รู้ตัวคุณไปสถานที่ไปจองโรงแรมไว้เปิดไปปุ๊บแล้วแบบโอ้โหห้องมันใช่เป็นไงคุณก็ยิ้มไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินไปเดินมาแล้วลองสังเกตสายตาผู้คนที่พอเขามองผ่านคุณหรือว่าไปตามสถานที่ไหนแล้วเกิดเขามองคุณแล้วเขายิ้มขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นคะแนนว่าคุณมีเสน่ห์นะดังนั้นในทางกลับกันนะครับของตำรา Flirting Bible ก็คือว่าถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์ดังนั้นเราต้องหัดโปรยยิ้มให้กับคนรอบข้างด้วยอันนี้เป็นข้อแรกเลยนะฮะหลายๆคนที่มาปรึกษาผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตนเองเป็นคนที่แบบหน้าแข็งหน้าดุนะครับผมก็จะบอกว่ายิ้มก่อนตาอาจจะฝึกยากบางคนเป็นคนตาแข็งอะไรแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโปรยรอยยิ้มไปให้ใครนะครับเขาจะเขาเรียกว่าหายกลัวคุณทันทีนะฮะดังนั้นอันนี้เป็นข้อนี้ข้อฝึกแต่มันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์หรือเปล่าดังนั้นพอคุณเดินไปไหนมาไหนถ้าคุณรู้สึกว่ามีคนยิ้มให้คุณอันนี้ข้อแรกคุณผ่าน
นะครับข้อที่แรกแล้วก็จำเอาไปใช้ด้วยนะเอาหัดไปโปรยเวลาโปรยเสน่ห์นี่อย่างแรกต้องยิ้มก่อนเลยนะครับตอนไหนบ้างตอนเจอคนครั้งแรกนะครับระหว่างทางที่เขาคุยลองหัดใช้รอยยิ้มแทนคำว่า yes แทนคำว่าใช่ถ้าเกิดคุณจะตอบเขาว่าใช่นะครับคุณลองใช้แบบแล้วพยักหน้าหนึ่งทีแล้วคุณจะมีเสน่ห์ขึ้นนะครับและสุดท้ายจบบทสนทนาก่อนไปอย่าลืมยิ้มอีกหนึ่งทีนะครับมาลองฝึกไว้ก่อนแบบนี้นะฮะแล้วมันจะทำให้อยู่ดีๆคุณจะมีเสน่ห์ขึ้นมานะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยนะฮะ stranger หรือคนแปลกหน้านะครับจะเขาเรียกว่า stare at you หรือว่าแบบจ้องคุณหรือว่ามองนานเกินผิดปกตินะไม่ว่าคุณจะไปในยิมนะฮะเข้ายิมยกน้ำหนักอยู่อะไรอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารเดินอยู่ตามห้างหรือจะเข้าไปที่บงที่บาร์นะครับถ้าเกิดว่ามีใครแอบมองหรือจ้องคุณนานกว่าปกตินั่นหมายความว่าคุณมีเสน่ห์เคยไหมเคยโดนไหมตรงนี้นะครับเสน่ห์เนี่ยมาจากอะไรหน้าตาท่าทางรูปร่างนะครับการแต่งตัวอะไรทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าเรารีเวิร์สข้อนี้กลับก็คือว่าถ้าเราอยากจะโปรยเสน่ห์ใส่ใครสักคนหนึ่งการมองเขานานกว่าปกติอันนี้จะทำให้เขาฝั่งอีกฝั่งรู้ตัวแล้วก็อาจจะแบบอุ๊ยคนคนนี้อาจจะชอบเราหรือเปล่าวะนะฮะดังนั้นนะครับวิธีการโปรยเสน่ห์ข้อที่2 อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาถ้าเกิดทั้งชีวิตนี้คุณรู้สึกว่าไปตามบาร์ตามร้านตามนั่นนี่แล้วมีคนจ้องคุณนานกว่าปกติแสดงว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่ในทางกลับกันถ้าคุณอยากจะส่งสัญญาณนี้ไปให้ใครลองมองเขานานกว่าปกติดูนะครับปกติคนเราเวลามองกันน่ะมันก็จะมันสัก3วินาที1 2 3แล้วคุณก็จะหลบแล้วนะมันถ้านานกว่านี้มันจะรู้สึกว่าเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะส่งสัญญาณนี้ไปให้คุณให้ใครสักคนลองครับเอาให้เกินประมาณสัก5วิ7วิ10วิมองหรือบางทีจนเขาหันสายตาส่งมาเจอเราอ่ะพอเจอเราปุ๊บอย่าเพิ่งหลบเลยนะอีกขอทิ้งไว้อีกสักวิ2วิ1 2แล้วค่อยหลบตาแล้วคนคนนั้นเขาจะรู้สึกพิเศษขึ้นมากับคุณทันทีเลยปุ๊บบอกเฮ้ยเขาจะแบบหรือคนนี้ชอบเราวะแล้วเขาจะเริ่มแบบว่ายังไงดีอ่ะแบบว่าเขาเรียกสนใจคุณเป็นพิเศษว่าคุณจะมองเขาต่อหรือเปล่าอันนี้เป็นการโปรยเสน่ห์อีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับเรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ใน Flirting Bible หรือคัมภีร์เสน่ห์9คลาส9ชั่วโมงเลยนะครับทั้งเรื่องการแชทการส่งรูปการ50หัวข้อการพูดคุยนะครับการนั่งการโอ้โหครบหมดเลยนะครับอยู่ในไอ้คัมภีร์เสน่ห์อยู่ในทางขับกิ๊กนะครับทักเข้ามาได้ตอนนี้ก็มีโปรอยู่นะครับคุณวิทย์ลองขึ้นให้ดูหน่อยนะในเรื่องของไอ้คัมภีร์เสน่ห์นะครับคนเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าขณะอายุ50กว่าแล้วนะยังบอกว่าโอ้โหไม่นึกว่าคนอายุ50กว่าจะหอมหวนได้ขนาดนี้นะครับเสน่ห์คุณสร้างได้ทุกเพศทุกวัยนะครับและจริงๆบอกเลยไม่มีใครเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่มันเป็นตำราจิตวิทยาที่คุณควรจะรู้นะครับนะฮะมาดูข้อที่3สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ครับวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องสัญญาณที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์นะครับมากกว่าที่คุณคิดหรือเปล่านะฮะ2ข้อผ่านไปข้อที่3ครับเขาใช้คำว่า people seem to enjoy talking to you นะครับเวลาคุณเจอใครแล้วนะครับแล้วก็ได้เปิดบทสนทนาการพูดคุยคุณรู้สึกว่าคนที่เขาคุยกับคุณนะเขา enjoy ในการพูดคุยกับคุณดังนั้นนะครับเรื่องตรงนี้ถามว่าอย่างไรก็ต้องฝึกอีกนะครับในการที่จะทำให้คนมาเอนจอยพูดคุยกับเราวิธีฝึกพูดข้อแรกเลยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฝึกอะไรก่อนรู้ไหมคนจะนึกว่าตอนฝึกพูดไหนต้องมีประโยคไหนนะฮะต้องพูดคำไหนต้องสแตนยังไงต้องอะไรยังไงวิธีฝึกพูดอย่างแรกเลยเขาบอกให้ฝึกฟังครับคนงงเฮ้ย ไหนบอกมึงฝึกพูดแล้วตอนแรกมาถึงบอกให้ฝึกฟังเอายังไงกันวะนะฮะการฟังจะทำให้เรามีเสน่ห์นะครับการพูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงต้องการได้ยินในสิ่งที่เราอยากพูดหรือเปล่าอันนี้ทำให้เราไม่มีเสน่ห์
นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถฝึกฟังได้เป็นผู้ฟังที่ดีได้ฟังไม่ใช่นั่งเงียบๆคนจะนึกว่าแบบก็แค่นั่งเงียบๆการฟังที่ดีคือการที่เราเขาเรียกว่ามองอีกฝ่ายสนใจอีกฝ่ายจับความหมายคำพูดของอีกฝ่ายแล้วถามเขากลับบ้างนะครับในเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนสนใจในบทสนทนานั้นนะครับและเขาจะรู้สึกว่าเราสนใจเขานะฮะถ้าคุณถามถูกจุดอะไรถูกจุดนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยเสริมเขาเรียกว่าไอ้เรื่องสิ่งที่คุณอยากรู้อยากถามอะไรเข้าไปดังนั้นถ้าเกิดว่าคนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขา enjoy นะครับนั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งข้อที่บอกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะฮะดังนั้นอย่างที่บอกเราไม่ใช่ไปแค่ไปนั่งพูดเรื่องว่าเราต้องการอะไรนะครับเวลาพูดเนี่ยมันต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากรู้หรือสิ่งที่เขาเห็นแล้วรู้สึกว่าบางทีเพลิดเพลินจำเริญใจนะครับผู้หญิงก็สามารถจะใช้เขาเรียกว่าเสียงสองเมื่อเร็วๆนี้มีคลิปของคุณวิทย์ได้ดูป่ะไอ้แกในอะไรนะใน call center อ่ะยายตัวร้ายกับใน call center ผมเชื่อคนมันดูครึ่งประเทศแล้วนั่นเกือบ20กว่าล้านวิวแล้วนะครับอันนี้แหละฮะคืออันนั้นแค่ใช้อะไรรู้ไหมฮะลูกเล่นกับน้ำเสียงใช้แค่ลูกเล่นกับน้ำเสียงเลยเล่นสัก call center หลงเล่นสัก call center หลงเลยเห็นไหมพอใช้เสียง2นะฮะแล้วก็หยอดลงไปเป็นห่วงเหรอเป็นห่วงใช่ไหมอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทริคของตรงนี้คอเซ็นเตอร์ด้วยนะแหมคอเซ็นเตอร์ถึงขนาดว่าละถวยเลยยอมยอมสารภาพเลยกูคอเซ็นเตอร์ไม่หลอกแล้วก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นไอ้เสียงแบบนี้จริงๆแล้วผู้ชายทำไม่ได้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาวุธของผู้หญิงนะดังนั้นคุณควรจะใช้อาวุธอันนี้ให้เป็นนะครับคนบางคนอาจจะแบบเอ้ยไปใช้เสียงสองแบบนี้หน้ามันไส้หรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะอะไรก็ตามที่เพื่อนผู้หญิงด้วยกันหมั่นไส้อะบอกเลยผู้ชายชอบนะผู้หญิงบางทีมองด้วยกันแล้วรู้ทันเฮ้ยนี่ฟังเสียงแล้วขนลุกหมั่นไส้อันนั้นแหละผู้ชายชอบนะครับถามว่าผู้ชายรู้ไหมบางทีก็รู้แต่ชอบทำไมอ่ะก็รู้แต่ก็จะชอบอ่ะเพราะว่าเราทำไม่ได้อ่ะนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟมินีนเป็นสิ่งที่เฟมินีนพาวเวอร์ที่ทำแล้วกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบน่ารักเอนจอยนะครับดังนั้นคุณต้องฝึกตรงนี้นะครับต้องฝึกตรงนี้นะครับลองดูนะฮะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้คน enjoy talking กับเราได้เสน่ห์เราจะขึ้นไปอีกมหาศาลเลยนะบางทีเราหน้าตาก็อาจจะแบบโอเคใช้คำว่าไปวัดไปว่าได้แล้วกันนะฮะแต่พอถ้าเกิดว่าคุณมีเสน่ห์ในการพูดคุยหรือน้ำเสียงการพูดคุยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นไปอีกเป็นปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกเราต้องฝึกนะครับหัวข้อที่เราคุยในวันนี้ยังบอกอยู่ทั้งสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ไม่ยี่คนบอกว่าสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกเรากำลังพูดถึงเขาเรียกว่า10สัญญาณที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์มากกว่าที่คุณคิดนะครับและเราก็จะรีเวิร์สให้ว่ามันต้องไปทำอะไรนะครับในการที่ทำให้มีเสน่ห์เรามาถึงข้อ3ไปเรียบร้อยละนะครับข้อที่4คุณมีสัญญาณนี้บ้างหรือเปล่านะฮะเขาใช้คำว่า do a double take นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังเดินไปไหนอยู่ตามห้างหรือตามไหนก็ตามแต่แล้วคุณรู้สึกว่ามีคนมองคุณแล้วหลบตาแล้วหันกลับมามองคุณอีกสักหนึ่งทีนะอันนี้คือดับเบิลเทคคือหลบตาไปแล้วต้องมองอีกหนึ่งทีแสดงว่าคุณมีเสน่ห์สุดๆเลยณวันนั้นณตอนนั้นดังนั้นก็จำไว้ฉันแต่งหน้าแบบไหนฉันทำผมแบบไหนอ่ะฮะฉันใส่ชุดแบบไหนเอาท์ฟิตแบบไหนอะไรยังไงนั่นแสดงว่าวันนั้นน่ะมันเตะตาคนอยู่นะครับและถ้าเอาตรงนี้มารีเวิร์สกลับเวลาเราจะไปจีบคนเราทำยังไงนะครับดังนั้นถ้าคุณอยู่ในงานไหนหรือคุณเจอใครหรืออยู่ในคลาสอบรมอะไรก็ตามถ้าอยากจะโปรยเสน่ห์ให้เขารู้ว่าเราสนใจเขาทำดับเบิลเทคใส่เขาดับเบิลเทคครั้งนี้ก็คือลองมองเขาไปสักแวบนึงพอเขาหันกลับมามองเราปุ๊บเราอาจจะแกล้งหลบตานะครับเราอีกสักพักหนึ่งหันก็ไปมองอีกหนึ่งรอบพอเขาหันกลับมาปุ๊บหนึ่งเราก็อาจจะโปรยยิ้มก็ได้หรืออาจจะแบบหลบตาอีกหนึ่งทีก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คนโดนดับเบิลเทคสองทีติดคนคิดหรือแม่งชอบกูวะไม่น่าฟลุกมั้งหรือว่าเขามองผ่านกูไปที่กระจกหน้าต่างมันมีอะไรปะวะข้างนอก
เห็นไหมคนคิดละพอคนคิดเขาก็จะเริ่มสังเกตในตัวคุณว่าเอ๊ะหรือว่าคนคนนี้เขาสนใจในตัวเราอยู่และอะไรอยู่นะครับดังนั้นห้องกว้างคน 30-40 คนโฟกัสเขาจะเริ่มจับมาอยู่ที่คุณละว่าพอเกิดความสงสัยไงฟลุกเปล่าวะหรือคุณมองข้างนอกหรือว่าคุณชอบเราหรือว่าอะไรชอบเราแต่โฟกัสจากห้องใหญ่ๆจากเขาจะดิ่งมาอยู่ที่คุณแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มมองว่าคุณแต่งตัวยังไงมากับผัวหรือเปล่าฮะอะไรยังไงแบบนี้นะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณฝึกทำได้นะครับมันจะทำให้เสน่ห์ของคุณเพิ่มขึ้นมาอีกมหาศาลเอาไปซ้อมดูเอาไปซ้อมดูนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่า Flirting Bible คัมภีร์เสน่ห์จะบอกไว้หมด9คลาส9ชั่วโมงนะครับสำหรับใครอยากมีเสน่ห์ลองเรียนคอร์สนี้ของทาง Club Geek นะครับทักเข้ามาได้คุณวิทย์ก็ลองใส่ไว้ในลิงก์ใส่ลิงก์ไว้หน่อยแล้วกันข้างบนเพื่อให้ทักเข้ามานะครับเรียบร้อยนะอันนี้ข้อที่5เอ้ยไม่ใช่ข้อที่4นะฮะดับเบิลเทคผ่านไปนะครับนี่มันมีข้อหนึ่งข้อนี้นะฮะผมก็นั่งอ่านดูแล้วก็นี่คุณปิยนุชบอกว่าคุยสนุกทำให้ฉลาดนะครับความฉลาดหรืออินเทลเลเจนซ์เนี่ยทำให้คนมีเสน่ห์ขึ้นมาอีกมหาศาลเลยอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับแล้วผมก็เคยพูดไว้ในหลายๆคลิปเขาเรียกว่า intelligence is the new sexy sexy เนี่ยมันก็มาจากรูปร่างจากอะไรด้วยนะครับแต่ intelligence นะครับหรือว่าความรู้รอบตัวมุกที่คุณหยอดคืนอะไรแบบนี้นะฮะทำให้คุณดูแบบพอคนมันเขาเรียกว่าคนทันกันเนี่ยมันจะดูแบบแหมมันโดนอ่ะมันแบบพอเรายิงมุกอะไรไปแล้วเขายิงกลับมาได้มันก็จะแบบนะฮะแล้วมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยคนคนนี้น่าอยู่ด้วยเพราะมันเหมือนกับว่ามีพลังบวกหรืออะไรสักอย่างที่สามารถจะส่งกลับมาหาเราได้ตีปิงปองแล้วมันเหมือนกับพอตีไปแล้วคนนั้นรับไม่ได้เลยเราก็รู้สึกไม่สนุกแต่พอตีไปแล้วเขาตบกลับมาเราปุ๊บไปแล้วเขาหยอดกลับมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนนี้สนุกนะฮะเราอยากจะอยู่หรือเราอยากจะเล่นกับคนแบบนี้นะฮะดังนั้น intelligence นะครับทำให้เราเขาเรียกว่าสนทนากับคนแล้วคนเขาจะรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์นะครับฝึกหาความรู้รอบตัวหน่อยนะครับฝึกหามุกในการตบหน่อยอะไรแบบนี้นะครับข้อต่อไปนี่เขาใช้คำว่า duck lip duck lip คือปากเป็ดนะครับเดินเดินผ่านไปแล้วเคยมีใครทำดักลิปใส่คุณไหมนะครับดักลิปต้องไปดูใน IG มันคือการทำแบบปากแบบอย่างเงี้ยคุณวิทย์รู้ไหมทำไมผู้หญิงชอบทำปากงี้เวลาถ่ายรูป IG อันนี้เขาเรียกดักลิปปากเป็ดมันดูน่ารักมันดูน่ารักทำไมถึงดูน่ารักรู้ไหมอยากรู้ไหมนะครับผู้หญิงเอาไปจำใช้ได้นะเวลาคุณถ่ายรูปหรือว่าคุณเจอผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณทำดักลิปใส่เขาเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ารักแต่ต้องซ้อมนิดนึงนะฮะต้องไปซ้อมนิดนึงหน้ากระจกว่าดักลิปแบบไหนมันคือการทำปากแบบนี้แบบผมทำคงไม่น่ารักอะเนาะอ่ะฮะแต่ในทางจิตวิทยาเขาบอกว่าทำไมดักลิปถึงน่ารักเพราะมันหมายความว่า desire to kiss คือการทำปากแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีความปรารถนาที่จะคิสหรือจะจูบอีกฝั่งหนึ่งเราก็เลยแปลภาพนั้นไปว่าจะจูบกูเหรองั้นมึงน่ารักดังนั้นทำลง IG ทำตามสบายนะครับหาช็อตนี้ของตัวเองนะครับว่าแบบว่าไอ้จะลังจะไลฟ์จะอะไรยังไงลองทำดักไปว่าเป็ดนะครับลิปเข้าไปว่าปากดักลิปนะครับลองฝึกใช้นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงไปใช้แล้วล่ะนะครับเลยในพวก Instagram ในอะไรของตัวเองต่างๆถ้าเกิดว่าใครมาทำดักลิปใส่คุณแสดงว่าเขาว่าชอบคุณนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าถ้าเกิดมีคุณเดินผ่านไปผ่านมามีใครไม่รู้มาจีบแล้วเขามาทำดักลิปใส่คุณอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาชอบคุณแต่ในทางกลับกันถ้าคุณอยากจะให้เขารู้สึกว่าคุณชอบเขาคุณก็ไปทำดักลิปใส่เขาได้เหมือนกันนั่งคุยอยู่แล้วก็ประมาณว่าแบบสมมุติถามเรื่องน้ำชากาแฟอะไรแบบนี้คุณก็ทำแบบว่าสมมุติเอาหรือไม่เอานะสมมุติเอาแล้วกันนะเขาจะซื้อมาให้ก็แบบสมมุติชอบกินกาแฟแบบนี้ไหม อะไรอย่างเงี้ยนะหาจังหวะมันเข้าไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ารักนะฮะเพราะในมันหมายความว่า desire to kiss a person
หมือนกับแรงปรารถนาที่จะไปคิสอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเห็นไหมว่ามันมีเขาเรียกว่าไอ้ลีลาพวกนี้มันซ่อนอยู่นะครับ Floating Viber ก็จะบอกหมดอีกนั่นแหละ เดี๋ยวจะหาว่าขายของนะครับคัมภีร์เสน่ห์นะครับลองเรียนกันดูข้อต่อไปถ้าคุณควรเป็นคนมีเสน่ห์นะนะครับเขาบอกว่า people make different around you นะครับก็คือว่าพอคนที่แบบว่าสมมติคนเป็นคาแรคเตอร์อะไรแบบบางทีผู้ชายกำยำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมาเจอคุณปุ๊บแล้วเขาเหมือนกับว่าเสียงอ่อนเสียงหวานขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคือแบบว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตัวของตัวเขาเองได้เนี่ยนะครับแสดงว่าเขาสนใจคุณนะฮะเขาสนใจคุณหรือว่ากำลังเรียกว่าตก fallen นะครับใช้คำว่า fallen อยู่ในตัวคุณอยู่นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้กลับนะครับเวลาคุณไปเจอใครเวลาโปรยเสน่ห์ใส่ใครแกล้งก็ได้นะแกล้งทำเป็นแบบว่าทำไมเห็นในพวกในหนังเห็นไหมพวกฉากที่แบบว่าพอนางเอกหรือพระเอกเขินกันเนี่ยต้องทำของหล่นต้องแฟ้มตกต้องอะไรแบบนี้นะฮะเขาต้องการสื่อถึงอะไรต้องการสื่อถึงข้อนี้ฮะว่าแบบว่าพอเจอคนที่ชอบแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองคือแบบมือไม้แบบรู้สึกเกะกะขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็เลยต้องทำของหล่นของอะไรเพื่อให้แสดงออกว่าไอฉากในหนังเพื่อจะให้เห็นว่าพระเอกหรือพระเอกมาชอบนางเอกหรือนางเอกไปชอบพระเอกนะนะฮะเขาก็ใช้ทรายตรงนี้เป็นตัวสื่อแต่ก็ผมว่ายุคสมัยนี้มันเคยไปนะถ้าคุณแกล้งทำแฟ้มหล่นใส่หน้าผู้ชายอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะต้องใช้เป็นวิธีที่แบบว่าแกล้งทำเป็นเขินอ่ะจะดีสักกว่ามุกช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้านี่ยังได้อยู่ไหมช่วยผู้ชายเก็บหรือว่าไงนะโปรยผ้าเช็ดหน้าไงโปรยผ้าเช็ดหน้ามันใช้เป็นหลายร้อยปีแล้วนะ คือไปเอาผู้หญิงไปโปรยผ้าเช็ดหน้าแกล้งทำผ้าเช็ดหน้าหล่นแล้วให้ผู้ชายเก็บขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะมันร้อยปีแล้วนะของทางยุโรปเขาแต่บ้านเราจะเหมาะไม่น่าเหมาะนะของหล่นผมว่าอย่าใช้แล้วผมว่าผมใช้มุกเขินไปหน่อยคือคุยกับใครแล้วคุณเขินไปเลยเนี่ยผมว่ายังดูผู้หญิงเขินน่ารักไหมน่ารักสิคุณวิทย์ว่าน่ารักสิครับแต่ทำไมไม่รู้ผู้หญิงชอบมาปรึกษาว่ากลัวเขินคือแบบคุยกับทำยังไงดีคะคุยกับผู้ชายแล้วกลัวไปเขินเขาอะไรเขาผมบอกดีดินะฮะเพราะถ้าเกิดคุณคุยกับใครแล้วคุณเขินเนี่ยนะคุณจะน่ารักขึ้นมาอีกไม่รู้50% เลยผมให้อ่ะ นั่นนะฮะแต่เขินเลยอ่ะถ้ามันแข็งนะเขินถ้ามันหงชดไม่คุยอะไรไม่ใช่นะเขินก็เขินนะฮะคือแบบหน้าแดงก้มหน้ากัดปากหัวเราะนิดนึงแล้วจริงๆนะบอกไปเลยนะครับถ้าคุณคุยกับใครอยู่แล้วคุณเขินแล้วคุณสามารถแบบกัดปากยิ้มๆหัวเราะแล้วบอกอย่าทำอย่างนี้นี่เขินอ่ะโอ้โหอีกฝั่งมันจะละลายเชื่อไหมคุณวิทย์ว่าถ้าคุณวิทย์คุยกับผู้หญิงจีบๆอยู่แล้วเขาแบบว่าเขาบอกเขาเขินคุณอ่ะคุณจะรู้สึกไงเขินสู้เลย แล้วคุณวิทย์เขินแล้วทำไงบ้างเขินสู้นี่ทำไงคว้ากระเป๋าเลยใช่ไหมอยากได้อะไรอยากได้อะไรนี่พี่เขินแล้วนะพี่เขินแล้วพี่ชอบควักนะอะไรแบบนี้ก็ถ้าอยู่ร้านอาหารคงเรียกบริกรมาสั่งอะไรสักอย่างเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ครับอันนี้คุณอดิเทพบอกว่าเขินแล้วกลัวเขาขำค่ะคือถ้าคุณเขินแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชายขำกลับมาเนี่ยแสดงว่าเขาหัวเราะชอบใจนะฮะเขาหัวเราะชอบใจแล้วเราได้แต้มนะนะฮะแล้วเราจะได้แต้มนะนะครับดังนั้นการไปเดทกันเนี่ยถ้าทำให้อีกฝั่งนึงยิ้มได้หรือหัวเราะได้นี่คือแสดงคุณได้แต้มนะครับดังนั้นลองเอาไปใช้ดูนะครับข้อต่อไปอันนี้เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องไอ้ different around you นะครับข้อต่อไปเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6อันนี้ข้อที่7 นะครับเขาบอกว่า people get out of their way to help you นะครับคือคนที่แบบว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่พอคุณเดินเข้ามาหรือว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วเขาพยายามจะแบบว่ามาช่วยเหลือคุณนะครับอันนี้แสดงว่าเขาอะเริ่มตกหลุมชอบพอคุณละกันหรือว่าสนใจในตัวคุณถ้าคุณจะเอาไปรีเวิร์สกลับในการใช้ก็คือสมมติคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณเห็นเป้าหมายแล้วคุณอยากจะดิ่งเข้าไปหาเนี่ยคุณก็ต้องแกล้งทำเป็นว่าอยู่ดีๆคุณก็ต้องเข้าไป สมมติคุณอยู่ดีคุณต้องแกล้งเข้าไปเรียกว่าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปป้วนเปี้ยนแถวๆเขาโดยไม่จำเป็นนั่นแหละ
นะครับอันนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะก็เมื่อกี้คุณสมมติอยู่ในบาร์คุณก็ยืนอยู่ตรงนั้นกับกับเพื่อนนี่นาทำไมตอนนี้คุณย้ายมายืนอยู่ตรงนี้แล้วล่ะ หรือว่ามาฟังเพลงเอ๊ะแต่ดูแล้วมันตรงนั้นมันก็เหมือนจะชัดกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะมันทำให้คนเขาเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของคุณว่าทำไมคุณออกจากทางหรือว่าจากที่ปกติของคุณแล้วมาอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เขาอันนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณชอบเขานะครับซึ่งเวลาคนมาชอบเรายังไงเราก็รู้สึกดีกับคนคนนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับอันนี้คุณอดิเทพบอกว่าเคยค่ะเขาขำจนน้ำตาไหลเลยค่ะแหมนะฮะเขาขำจนน้ำตาไหลเลยแสดงว่าเขานี่เขาเรียกว่าวันนั้นเขาเรียกว่าเขาอินกับคุณนะนี่อันนี้ยมชมชอบนะนะฮะคือเวลาเราถ้าเราไม่อินกับใครเราจะไม่ขำขนาดนั้นนะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับเราซื้อตั๋วไปดูพี่โน้ตอุดมเนี่ยเราอินกับพี่โน้ตนะเราถึงยอมจ่ายเงินแบบ 3-4,000 บาทนะครับแล้วก็ไปนั่งดูบางทีพี่โน้ตไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับแค่จากท่าทางอะไรเล็กน้อยยังไม่พูดสักคำเราก็ขำละเพราะว่าเราอินกับเขานะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่รู้สึกอินกับใครเนี่ยต่อให้ไอ้นี่มันพูดอะไรมาเราก็จะรู้สึกบางทีก็เฉยเฉยดังนั้นถ้าเกิดคุณสามารถทำให้ใครขำคุณจนน้ำตาไหลได้นะครับแสดงว่าคุณทำให้เขาอินกับคุณได้นะนะฮะตรงนั้นเอาตรงนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะข้อต่อไปนะครับอันนี้โอเคเขาใช้คำว่า other tend to have strong feeling about you นะครับก็คือว่าคนรู้สึกว่าเวลาเขาคุยกับคุณหรือว่าปฏิสัมพันธ์อะไรคุณไปแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้คำประมาณแบบว่ารู้สึกพิเศษกับคุณจังเลยหรืออะไรแบบนี้อย่างเมื่อกี้ขำจนน้ำตาไหลหรือว่าอะไรเขาเรียก strong feeling นะครับแสดงว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะฮะถ้าเกิดว่าทำให้คนเขารู้สึกว่ามีอารมณ์พิเศษอะไรบางอย่างที่มากเกินกว่าปกติที่คนปกติจะให้กันนะฮะไม่ว่าจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษจะขำเป็นพิเศษจะรื่นเริงเป็นพิเศษเวลาไปเที่ยวรู้สึกสนุกเป็นพิเศษรู้สึกวันนี้มันอะไรสักอย่างเป็นพิเศษเนี่ยแสดงว่าอันนี้คุณมาถูกทางแล้วนะครับคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในทางกลับกันถ้าจะเอาไปใช้คุณก็ใช้คำพูดนี้แหละนะครับสมมุติไปกับหนุ่มหรือไปเดทกับใครสักคนแล้วคุณก็ถ้าคุณไปบอกเขาว่าแบบไม่เคยเที่ยวตอนนี้เที่ยวไปร้านไวน์มาก็เยอะแต่ไม่เคยสนุกเท่าวันนี้เลยจริงไม่จริงไม่รู้ตอนแรกไปก่อนนะฮะแต่คนที่ฟังรู้สึกไงโดนใจนะถูกไหมเพราะว่าคุณกำลังไปโชว์ว่าคุณเนี่ยมี strong feeling กับ กับเขานะครับคุณเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมล่ะนะครับเที่ยวผมไม่เคยไปร้านไวน์ไหนเท่าสนุกเท่าที่นี่มาก่อนเลยเพราะว่ามีคุณไงนะฮะไม่เคยไปทะเลที่ไหนแล้วรู้สึกว่าแบบมันแฮปปี้เท่านี้มาก่อนเลยมันคือการชมคุณไงอะไรแบบนี้นะฮะลองหัดเอาคำเหล่านี้ไปใช้หยอดไปคอมพลีเมนต์เหล่านี้ใครๆก็ชอบนะครับดังนั้นพอคนได้ยินอะไรเหล่านี้เข้ามาเขาจะรู้สึกว่าคนคุณเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ฟังแล้วมันรื่นหูถ้าพูดแล้วก็ว่าง่ายๆมันรื่นหูนะครับอันนี้คุณพิมพ์นะครับบอกว่าไปพบลูกค้าต่างชาติเพื่อคุยเรื่องงานค่ะเวลาคุยงานเขาเรียกเลี่ยงที่จะสบตาเขาแอบชอบเราปะคะดูเหมือนจะเขินนะครับถ้าเขาหลบสายตาเรานะครับเราต้องเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าลองรุกเข้าไปเพราะถ้าเขาหลบเราเราก็หลบเขาเป็นยังไงนะฮะก็คือเหมือนกับคุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็มองไปทางแล้วผมนั่งนี้ผมก็มองไปทางแล้วเมื่อไหร่มันจะจั่วกันติดคุณก็มองนี้ไปผมก็มองนี้ก็คุยกันไปเป็นยังไงบ้างวันนี้งานเป็นยังไงนะครับหลบตาไม่ต้องสนใจคุณลองจ้องกลับนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องหันหน้ากลับมามองบางทีแล้วยังเห็นสายตาคุณมองอยู่นะครับพอมองแล้วคุณมองคุยแล้วคุยด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็บางทีอาจจะบางทีใช้การเรียกชื่อเขาบ้างนะครับแทนคำว่าคุณหรืออะไรแบบนี้คนที่ฟังอยู่จะรู้สึกพิเศษขึ้นนะครับแทนคุณคำว่าคุณหรืออะไรอย่างเดียวบางทีก็สามารถจะเรียกชื่อเขาเข้าไปได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเราคุยกับใครแล้วเขาหลบตาเราแต่ว่าเราพยายามจะเจาะลึกเข้าไปด้วยรอยยิ้มด้วยสายตาเข้าไปแล้วรู้สึกเขารู้สึกว่าแบบเขาอยู่ไม่สุขอ่ะนะฮะ
มันก็จะไปตรงกับข้อที่บอกว่าไอ้ people ไอ้เขาเรียกว่า make different around อยู่ก็คือเริ่มทำตัวไม่ถูกไงทำตัวไม่ปกติแล้วคือแบบบางคนก็ปากกาขึ้นมาหมุนบางมือไม้หยิกอะไรแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เป็นไงถ้าเป็นเทียนก็เราเนี่ยเอาเขาเรียกว่าเริ่มเอาไฟแช็กไปปนไอ้ลนๆละเริ่มละลายเริ่มละลายนะครับตัวมันจะยุกยิกยุกยิกไปมาแสดงว่ามาถูกทางละถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนเขาไม่ได้สนใจอะไรเราเขาก็ไม่รู้สึกอะไรถูกไหมเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับดังนั้นไอ้ข้อนี้ก็มันก็จะพอวัดได้นะครับ ข้อต่อไปอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เอา9แล้วเหรอมันก็จะเหลือข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับคือไอ้10สัญญาณที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์หรือเปล่าแล้วเราเอามารีเวิร์สเอาไปใช้ว่าทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้นมาได้ด้วยข้อสุดท้ายก็คือว่าคุณเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าคนจะเข้ามาหาคุณแล้วก็พยายามจะเขาเรียกว่าในนี้เขาใช้ว่า relationship seem come easily นะครับ easily for youนะครับก็คือบอกว่าไอเหมือนคนมาขอเป็นแฟนขอนั้นขอนี้อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็แสดงว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่นะครับการที่คบกันใหม่ๆแล้วคนมาขอเป็นแฟนอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับมันบอกได้ว่าอีกฝั่งนึงนะเขาเรียกว่าหลงนะครับหัวปักหัวปั๊มในตัวคุณนะครับอาจจะด้วยคุณสวยอาจจะด้วยคุณพูดเก่งน้ำเสียงคุณอะไรยังไงเขาคนนั้นก็เลยเรียกว่าหัวปักหัวปั๊มง่ายนะครับแต่ตัวอย่างที่บอกคนมาขอเป็นแฟนเร็วไม่ใช่เรื่องดีแล้วอย่ารีบไปเป็นแฟนใครนะครับแบบนั้น ความรักมันต้องใช้เวลาแล้วก็ดูไปช่วงแรกมันเวลามันผู้ชายเวลาหลงเสน่ห์หรือผู้หญิงเองเวลาหลงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสารโดปามีนนะครับพวกเขาเรียกสารหลงออกมาทำให้เรารู้สึกคลั่งไคล้ในตัวคนคนนี้เป็นพิเศษแล้วก็ความรู้สึกเหมือนกับอยากอยู่กับเขาเหลือเกินคนนี้คือคนสุดท้ายในชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเขาเรียกว่าสารหลงมันออกมาทำให้เขาตัวเบาตัวลอยวุบวาบแล้วรู้สึกว่าอยากทำอยากคิดแบบนั้นแต่อย่าไปเชื่อนะครับ enjoy มันได้แต่อย่าไปเชื่อแต่มันก็ทำให้คุณเรียกว่ามาถูกทางละกันไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันคือ passion ทั้งหมดนะมันคือ passion ทั้งหมด passion เป็นจุดแรกที่ทำให้ผมพูดเสมอว่า passion เหมือนน้ำมันเครื่องบินนะครับถ้าคุณไม่เติมน้ำมันเครื่องบินไม่ขึ้นเครื่องบินจะบินขึ้นไปไม่ได้นะครับแต่นะครับไอ้แพชชั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ความรักสามารถอยู่ยาวไปตลอดการได้แต่เป็นสิ่งแรกที่ทำให้เครื่องบินขึ้นไปได้นะครับและต้องมีอยู่นะครับเป็นหนึ่งในสามขาของสามเหลี่ยมความรักนะครับแต่ คนเราพอแพชชั่นมันเหมือนจรวดอะมันขับดันไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บอันสองมันต้องเป็นอินทิเมซีแล้วคือสร้างภาพจำดีๆผูกพันกันไปนะฮะ ดังนั้นนะครับเราต้องฝึกตรงนี้ในช่วงแรกๆนะฮะเพราะบอกว่าความรักมันต้องมีแพชชั่นผสมเข้าไปอยู่ตลอดเวลาแต่คนเราพอจีบกันติดปุ๊บจะลืมแพชชั่นไปจะไปอินทิเมซี่อย่างเดียวเลยคืออยากจะนอนอยากจะกอดอยากจะห้ามเขาไปเที่ยวอยากจะห้ามเขาไหนห้ามเขาเจอใครอะไรไงอยากจะรัดสิงไว้อยู่บ้านอย่างเดียวอันนี้มันทำให้แพชชั่นหมดนะครับเขาบอก too much intimacy คิวแพชชั่นด้วยนะครับ intimacy มันเยอะเกินไปมันจะคิวแพชชั่นทิ้งนะครับดังนั้นต้องบาลานซ์ไอ้เรื่องตรงนี้ให้มันดีๆนะครับดังนั้นคนเราเนี่ยพอจีบกันเสร็จปุ๊บพอจีบติดปุ๊บเราจะ forget passion หมดเลยแล้วผู้หญิงส่วนมากจะดิ่งไปที่intimate อย่างเดียวเลยนะครับจะโรแมนติกจะอะไรอย่างเดียวเลยไม่ได้อย่าลืมไฟอย่าลืมความเขาเรียกว่าไอ้ความพิศวาสความร้อนแรงตรงนี้ต้องผสมเข้าไปให้มันพอดีนะฮะซึ่งถ้าเป็นคอร์สของทางเรา flirting bible อย่างที่บอกคำพิเศษจะบอกจุดนี้ไว้หมดรวมไปถึงถ้าเป็นในคอร์สก็จะเป็นเรื่องแฟนตาซีในเรื่องเซ็กชวลด้วยนะครับวิธีค้นหา mindset ของในเรื่องนี้ของเขาออกมาว่าจะเป็นอย่างไรลองเรียนกันดูครับจะสนุกสนานนะครับวันนี้10ข้อเอาไปแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับกับชีวิตของคนเราวัดตัวเองก่อนฉันเป็นคนมีเสน่ห์ป่ะถ้าคุณมีหลายๆข้ออยู่นี้มีคนทำใส่คุณแสดงว่าคุณมีเสน่ห์แล้วก็อย่าลืมเอากลับไปทำใส่คนอื่นด้วยแล้วคนอื่นก็จะเห็นว่าคุณน่ะก็จะมีเสน่ห์อย่างล้นเหลือแบบต้านทานไม่ได้เลยคุณวิทย์ว่าไงวันนี้ฝากอะไรไหมเมื่อกี้มีคนมาชมเนี่ยเสียงคุณวิทย์หล่อคุณวิทย์หล่อเหรอปีนี้เมื่อไหร่จะมาออกหน้ากล้องออกไปแล้วนี่ออกไปบ้างแล้วออกไปบ้างแล้วออกไปบ้างแล้วเมื่อไหร่จะมาขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอินสตรัคเตอร์อีกหนึ่งท่านเมื่อไหร่โค้ชกิ๊กจะ
เป็นอาจารย์หมอก็มาสอนผมก็สอนอยู่ทุกวี่ทุกวันเมื่อไหร่กล้าเขาออกมาเนี่ยตอนนี้เอาเสียงคนเขาฟังมา 2-3 ปีแล้วอ่ะงั้นเทปหน้ามาด้วยกันไหมพี่ได้ได้อังคารหน้าเจอกันอังคารหน้าคุณวิทย์สัญญาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันใครมีคำถามเตรียมมาถามคุณวิทย์ไว้ด้วยนะครับได้วิชาก็น่าแก่กล้าพอสมควรนะฮะหลังจากอยู่กับกิ๊กมานานโอเคนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรอยากจะมีอะไรปรึกษาปัญหาความรักคลับกิ๊กเรายังเปิดตลอดนะครับแต่วันนี้พี่กิ๊กพูดเรื่องคอร์ส Flirting Bible ไปเยอะจริงๆอยากให้ลงคอร์ส New You ด้วยอันนี้ผมอยากแทรกขายนิดนึง New You มันเป็นเขาเรียกว่าคอร์สแรกที่คุณควรจะเรียนคุณจะรู้เขาบอกว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง Flirting Bible เขาเน้น Passion อย่างเดียวซึ่งเป็นอะไรที่ผู้หญิงบอกสนุกและชอบแต่อย่างที่บอกคุณต้องไปผสมอีก2ขาให้ได้การเดินทางของความรักตั้งแต่เริ่มต้นจีบกันเริ่มต้นจีบกันจนจบกันจีบจับมือแล้วมันเป็นขั้นไหนต่อไปจูบไปจูบไปจนวิธีที่แหวนลูกของผู้หญิงคืออะไรคุณค่าของมันคืออะไรนะครับจะทำให้รู้ว่าในหัวของผู้ชายคิดอะไรอยู่เวลาเขาเข้ามาจีบเราพอคุณรู้ว่าคนคนนี้คิดอะไร 100% เนี่ยคุณจะถูกหลอกได้ไงคุณจะไม่มีทางถูกหลอกถูกไหมเหมือนคุณเจอ18มงกุฎแต่คุณอ่านใจมันได้วันนี้ว่ามันพูดอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณจะถูกหลอกได้ไงกันถูกไหมฮะเพราะคุณรู้แล้วอ๋อเดี๋ยวเขาจะพูดคำนี้เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะกล่อมคุณเรื่องเงินแล้วเขาจะกล่อมคุณเรื่องนี้คุณจะไม่มีทางถูกหลอกเลย New You เอามาเฉลยไว้หมดแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ไม่ถูกหลอกอย่างเดียวนะครับวิธีทำให้คนถ้าเขาเป็นคนดีทำยังไงเขาให้เขาติดคุณให้เขาหลงคุณและอยู่กันไปเขาเรียกว่าอย่างมีความสุขในแต่ละสเตจของชีวิตนะครับสนุกนะครับลองแวะไปดูชมดูได้ New You อันนี้เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่แนะนำเลยว่าถ้าเข้ามาที่คลับคลิกแล้วอันนี้ซิกเนเจอร์นะอยู่ๆนี่เหมือนซิกเนเจอร์เลยจะดูอะไรก็ได้แต่คุณต้องควรเหมือนมาร้านมิชลินแล้วอ่ะไอจันเนี้ยคือมิชลินนะครับติดตัวไปดูก่อนแล้วรับประกันว่าคุณจะไม่พลาดอะไรความรักได้ง่ายๆอีกเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่อยู่กันมาจนถึงณตอนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณวิทย์สัญญาไว้แล้วว่าจะมาโชว์ตัวเผยตัวนะครับครับพบกันใหม่ทุกวันอังคารตอน 3:00 นครับมีอะไรก็ทักเข้ามาที่คลับกิ๊กได้ปรึกษาปัญหาความรักก็ฟรีนะครับพูดคุยกับเราอยากให้เราพัฒนาทางด้านไหนเปิดกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราจัดการให้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ